Round Up 17:08 น.อุตมะย้ำตราบใดที่กกต.ยังไม่รับรองผลทางการเจรจาตั้งรัฐบาลยังไม่สิ้นสุดยืนยันไม่มีการต่อรองตำแหน่งใดๆทั้งสิ้น 17:10 น.วิษณุไม่ตอบนักศึกษาที่กกต.แสดงความรับผิดชอบเตือนอย่าชุมนุมเพราะผิดกฎหมายปัดแนะนำต้องทำงานอย่างไรเพราะไม่มีอะไรคุ้มครอง 17:33 น.ผู้สมัครพรรคอนาคตใหม่เขต1โคราชข้องใจอยู่ดีๆคะแนนลดฮวบบุกกกต.คัดค้านผลการเลือกตั้งขอให้โชว์ผลการนับคะแนนรายหน่วย 17:40 น.ธนาคารแห่งประเทศไทยเผยเศรษฐกิจไทยเดือนกุมภาพันธ์62ขยายตัวต่อเนื่องด้านส่งออกติดลบ1.7%คาดครึ่งปีหลังเศรษฐกิจโลกฟื้นINN News Round Up